สวัสดีคะ่ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันนะคะกับหนังสือที่มีชื่อเรื่องว่าพูดสวัสดค่ะจริงๆเรื่องเนี้ยค่ะก็แปลออกมาได้สักพักแล้วนะคะแต่ว่าเพิ่งจะได้มีโอกาสหยิบออกมาขึ้นมาอ่านก็เลยถือโอกาสมาแชร์กับทุกๆคนนะคะอย่างอื่นเลยขอแนะนำตัวละครก่อนตัวแรกเลยก็คือคงวาองค์ชายคนสุดท้องของราชวงศ์ฉูหรือฉูเจ๋อชินเจ้าปรโลกที่มีสัต เชเป็นสัญลักษณ์คือกิเลนซางโม่ผู้สวาดหน้าขาวปากแดงของเรานั่นเองค่ะหนานเฟิงและเหล่าผีอีกมากมายเต็มไปหมดเลยค่ะเรื่องราวของผีผีที่เกิดขึ้นการผัวพันเนี่ยค่ะเกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อ300ปีก่อนในตอนนั้นเจ้าปรโลกที่มีวิชาที่เก่งก้าหรือคงวาตอนนั้นเนี่ยคงวาเป็นเพียงองค์ชายสี่ชู่เจ๋อชิน ของราชวงศ์ชู่องค์ชายที่ถูกพ่อตัวเองลืมทิ้งไว้ในตำหนักอ๋องได้มาเจอเข้ากับซางโม่เด็กน้อยที่แม่เลี้ยงเกียรติชังจับโยนเข้ามาในวังให้อยู่ในตำหนักองค์ชายสี่หวังให้สร้างรากฐานในราชวังให้กับพี่น้องคนอื่นๆเด็กเล็กสองคนที่ต่างไม่เป็นที่สนใจของครอบครัวใช้ชีวิตร่วมทุกข์ร่วมสุขฝา่าฟันกันมาจนเติบใหญ่จนเจอชินได้เป็นแม่ทัพใหญ่และซางโม่ ได้เป็นขุนนางชั้นสูงสร้างมู่หลงรักองค์ชายสิ์เขาแอบมีใจให้ยอมถวายให้ทั้งตัวแล้วก็หัวใจยอมทำทุกอย่างไม่ว่าจะต้องทำลายผู้คนไปมากแค่ไหนเช่นเขีนค่ารัชทายาทค่าคนที่ดีพร้อมมีใจเมตตาที่เคียงข้างองค์ชายสองค่าแม่ทัพจนตัวเองโดนลงโทษบาดเจ็บเจียนตายแสนสาหัสในคุกที่เขาลงทุนไปทั้งหมด ก็เพื่อจะสนับสนุนให้องค์ชายสี่ได้ครองบัลลังก์ให้เป็นใหญ่แต่แล้วองค์ชายสี่กับเอาความพยายามทั้งหมดของเขาไปกองแนบเท้าองค์ชายสามเพราะองชายสี่หลงรักองค์ชายสาของตนเององค์ชายผู้อ่อนแอและเพียบพร้อมไปด้วยความดีองค์ชายสี่ยอมสละทุกอย่างและยอมเป็นเพียงแค่แม่ทัพเพื่อดูแลปกป้ององค์ชายสาม ย้อนกลับไปในถึงด้านความรักขององค์ชายสี่ที่มีชีวิตอยู่ในตอนนั้นนะคะเขาหลงรักพี่สามของตัวเองอย่างไม่อ่านห้ามใจและพร้อมมอบทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัวเองมีให้แต่ใช่ว่าการมอบทุกอย่างให้พี่สามจะทําให้พี่สามกลับมารักเขาเพราะเมื่อพี่สามได้รับอํานาจเหล่านั้นกลับมาพี่สามกลับรู้สึกว่าตัวเองกําลังถูกควบคุมและถูกใช้ให้เป็นหุ่นเชิดในราชวังการหลงรักที่ไม่สมหวังทาเอาองค์ชายสีเสียใจอย่างหนักเอาความรักความหลงทั้งหมดมาลงกับซางโม่ คนสนิทของตนเองอยู่บ่อยครั้งและในทุกๆครั้ง้างโมที่กำลังทอดกายให้กับองค์ชายสีต้องมานั่งทนฟังองค์ชายสีพร่ำเพ้อถึงพี่สามในขณะที่มี้างโมอยู่ใต้ล่าง้างโมเสียใจอย่างสุดซึง้งและเก็บความรักความแค้นนี้ไว้จนกระทั่งวันที่ตัวเองตัดสินใจจบชีวิตลง เขาต้องการให้องค์ชายสีอย่างน้อยมีท่าทีของความเสียใจอยู่บนใบหน้าบ้างที่คนสนิทอย่างเขาได้จากไปหรือองค์ชายสามไม่สามารถมีชีวิตอยู่ต่อได้ดยเพราะเขาไม่ได้เอายาแก้พิษกลับไปให้องค์ชายสามตามสัญญาแต่จนแล้วจะรอดจนตายไปแล้วซางโมก็ไม่เคยได้เห็นใบหน้าเสียใจขององค์ชายสีเลยสักครั้ง300สามร้อยปีซางโมไม่เคยได้ไปใช้ชีวิตเวียนไายตายเกิด เพราะเขายังยึดติดอยู่กับอดีตยังไม่สามารถปล่อยวางทุกอย่างที่แบกไว้บนบ่าได้เขาตามล้างตามใช้ชดใช้กรรมให้กับดวงวิญญาณที่เขาเคยทำลายไว้ก่อนตายไม่ว่าจะเป็นการยอมโดนแล่เนื้อเป็นชิ้นชิ้นพอทรยศ์ให้กับคนดีอย่างจื้อสีคนที่ดีต่อเขายอมใช้ชีวิตรอรับแม่เท่าในวันที่หิมะตกหนะักผู้เป็นแม่ของแม่ทัพที่ต้องตายไปด้วยน้ำมือเขาใช้ชีวิตปกป้องหนานเฟิงหรือองค์ชายสามในอดีต เพราะมันเป็นสิ่งที่เขาเคยสัญญาไว้ว่าจะดูแลองค์ชายสามก่อนที่เขาจะเสียชีวิตไปซึ่งชีวิตของซางโม่ต่างกับองค์ชายสี่อย่างเห็นได้ชัดเพราะเมื่อองค์ชายสี่ตายไปเขาก็ได้กลับมาเกิดเป็นเซียนกิเลนเป็นจอมปลโลกที่มีชื่อว่าคงวาและเพราะได้กลับมาเกิดใหม่คงวาจึงไม่สามารถจําเรื่องเราเมื่อ300ปีก่อนได้เลยสักเรื่องแม้กระทั่งเรื่องของซางโม่หรือองค์ชายสามที่เขาหลงรัก คงวาได้กลับมาเจอกับสร้างโม่นะครับที่เป็นผู้สวัสดิ์อีกครั้งก็เพราะว่าคงวาต้องออกตามหาทันสวรรค์ของสำคัญที่หายไปและดูเหมือนว่าของสิ่งนั้นสร้างโม่จะเป็นคนที่เก็บมันไว้ได้การกลับมาเจอกันครั้งนี้สร้างโม่รู้ตัวเลยว่า300ปีของเขานั้นช่างสูญเปล่าเขาไม่เคยหลุดพ้นจากวงจรรักวงจรเกลียดกับคงวาได้เลยเขายังคงหวยหาความรักจากคงวาไม่ต่างจากชาติที่แล้ว และยังรู้สึกเจ็บแค้นเมื่อคงวาที่ดูจะจําอะไรไม่ได้กลับไม่ยอมลงมือทำร้ายหนานเฟิงพี่สามของตัวเองในอดีตคงวาเริ่มรู้เรื่องในปูมหลังทีละเล็กทีละน้อยและสามารถเริ่มปฏิปะต่อเรื่องราวทุกอย่างเข้าด้วยกันได้แต่เขาเองกลับไม่มีความรู้สึกหรือความทรงจําในอดีตในหัวกลับมาเจอกันในชาตินี้คงวามีใจให้กับซางโมเขาติดใจในใบหน้าเรียบนิ่งนั้น ดังนั้นเขาจึงคอยปกป้องสร้างโมและช่วยเหลือในยามที่สร้างโมต้องต่อสู้กับเหล่าผีและทำภารกิจแก้ไขในสิ่งที่ตัวเองทำร้ายใครต่อใครในอดีตจนมาถึงการช่วยครั้งสุดท้ายการช่วยหนานเฟิงให้หลุดออกจากบ่วงรักไร้ของผีสนมในชาติก่อนของตัวเองในครั้งนี้สางโมเอาตัวเองเข้าแลกตามคำสัญญาในอดีตที่ว่าจะรักษาชีวิตองชายสามให้ได้แต่ในชาติที่แล้วเขาไม่สามารถทำสำเร็จเพราะเขาตัดสินใจปลิดชีพตัวเองลงก่อน มาในชาตินี้ซางโม่สลับเคาะไล้ของหนานเฟิงให้มาเป็นของตัวเองดังนั้นตอนที่หนานเฟิงโดนผีสาวทำลายด้วยทันสวรคร์และกลงเล็บอันน่ากลัวแรงกระแทกทั้งหมดนั้นจึงจู่โจงเข้าที่ร่างของซางโม่อย่างจังโดยที่หนานเฟิงไม่เป็นอะไรเลยสักนิดมาถึงตอนนี้ความทรงจำเก่าๆของคงวาก็กลับมา เขาจำทุกเรื่องราวได้และยังจําได้ด้วยว่าในคืนสุดท้ายที่เขาได้ร่วมรักกับซางโมและขอให้ซางโมช่วยพี่สามในชาติที่แล้วนั้นเขาได้พูดว่าพรุ่งนี้ข้าจะเริ่มต้นใหม่กับเจ้าในใจนั้นเขาหมายความอย่างนั้นจริงๆเขาต้องการเริ่มต้นใหม่กับซางโมคนที่เขารู้สึกรัก แต่สร้างโมไม่เชื่อและคิดว่ามันเป็นกลเกมอย่างหนึง่งที่พวกเขามักตั้งแง่ใส่กันเสมอเพราะสร้างโมโดนทันสวรรค์ทำลายทำให้จิตวิญญาณเขาแตกสลายคงวาเก็บร่างสร้างโมที่ไร้วิญญาณเอาไว้อย่างนั้นก่อนใช้เวลาทั้งหมดเพื่อออกตามหาจิตที่แตกกระจายทั้งเจ็ดเหล่านั้นกลับคืนมาแม้จะต้องเสียผู้คนของตัวเองไปมากมายแต่คงวาก็ไม่ยกเลิกการตามหาจิตวิญญาณที่แตกกระจายทั้งเจ็ดนั้นจนในที่สุด เขาก็ได้จิตทั้งเจ็ดกลับมารวมไว้ได้วยกันแต่สร้างโมก็ไม่สามารถฟื้นคืนได้เขาจึงต้องทนอยู่กับความเศร้าเสียใจนั้นผีภายน้ำสาวเข้ามาบอกความลับกับคงวาความลับที่เขาถูกสาปให้ไม่มีความสุขสมหวังในรักให้อยู่อย่างโดดเดี่ยวและทดแทนกรรมทั้งหมดที่ทำไปในชาติที่ยังมีชีวิตอยู่ดังนั้นตอนสร้างโมมีชีวิตเขาจึงไม่สามารถจำเรื่องราวหัวใจของตัวเองได้ แล้วพอจําได้สร้างโม่ก็ต้องมาตายไปนอกจากความลับที่เขาโดนสาปลพยน้ําสาวยังเผยความลับออกมาอีกอย่างว่าเขากิเลนของเขาที่อยู่ตรงหน้าผากนั้นถ้ายอมมอบให้นางนางจะสามารถทําให้สร้างโม่คืนชีพขึ้นมาได้ไม่ต้องคิดให้มากเพียงแค่ได้ฟังคงวาก็ยอมสละเขาของตัวเองโดยไม่สนเลยว่าตัวเองจะต้องเจ็บสาหัสเพียงไหนไม่สนเลยว่าตัวเองจะไม่เหลือ พลังเซียนอยู่อีกเลยเขาขอเพียงแค่ให้มันช่วยให้สร้างโม่ฟื้นขึ้นมาได้เขาก็ยอมแลกกับสิ่งนั้นโชคดีที่พลายน้ำไม่ได้โกหกเมื่อเธอได้เขาของเขาไปเธอก็ทำให้สร้างโม่ตื่นขึ้นมาได้จริงตื่นมาในครั้งนี้เป็นสร้างโม่ที่พร้อมตัดใจจากคงวาแล้วไม่เหลือทั้งความรักและความแค้น ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของคงวาที่จะชดใช้ความผิดของตัวเองด้วยการก้มหน้าตามงองและเผยความรู้สึกในใจของตัวเองให้สร้างโมได้รู้ใช้เวลาเป็นแรมปีแรมเดือนกว่าสร้างโมจะยอมใจอ่อนและยอมให้คงวาผ่านเข้าธรณีประตูเข้ามาในบ้านได้แล้วก็ใช้เวลาอีกเนิ่นนานกว่าสร้างโมจะยอมรับความรู้สึกของเขาและยอมรับมาเป็นหนึ่งคนในครอบครัว นี่กระจบแล้วนะคะของเรื่องพูดสวัสด์เป็นเรื่องราวของผีผีที่ตอนยังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็ทำบาปท,ทำกรรมไว้เยอะตามล่าคนไว้เยอะทำให้เมื่อตอนเสียชีวิตไปเนี่ยค่ะก็ต้องคอยไปรับกรรมที่ตัวเองก่อไว้อย่างตัวสร้างโมเองเนี่ยเขาก็ต้องคอยชดใช้กรรมอยู่ถึง300ปีต้องอยู่กับความรู้สึกเจ็บปวดของตัวเองไปเรื่อย คลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะถ้ายัางไรล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย